بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับพี่น้องขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะฮะค่ำคืนนี้นะครับในทุกๆวันจันทร์นะ2 ทุ่มครึ่งนะครับเรามาร่วมรับฟังนะครับเรื่องราวการบรรยายศาสนานะครับในเพจบับเลียบดุรมานนะครับด้วยกับอินชาอัลเลาะห์นะเรายังออกไปไหนไม่ได้นะเราก็ได้บรรยายในการไลฟ์นะครับได้ทำงานศาสนาต่อไปเรื่อยๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ตอบสลามพี่น้องทุกท่านนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ำคืนนี้อย่าลืมนะฮะแท็กให้คนปากร้ายทุกคนนะครับแท็กให้คนปากร้ายและปากดีทุกคนนะครับปากทั้งพูดดีและพูดไม่ดีนะครับวันนี้เนี่ยโดนหมดนะครับทั้งผมเองด้วยนะทั้งหมดนะครับหัวข้อที่เราใช้วันนี้เนี่ยนะมันก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์สังคมให้มันชัดเจนไปเลยนะเราบอกว่าคิดจะกลับตัวก็อย่ากลัวปากคนนะครับเพราะคนปากหมามีอยู่ทุกสังคมและทุกวงการจริงๆนะผมพูดได้เลยนะครับไม่ว่าวงการไหนก็แล้วแต่ถึงแม้จะวงการเราเองวงการศาสนาเองก็ยังมีคนปากหมาแบบนั้นนะครับพี่น้องเมื่ออีหม่านเขาไม่พอปากเขาต้องเลวแน่นอนนะปากเลวร้ายเพราะปัญหาที่อีหม่านนะหมวกกับปิยอนเนี่ยมันวัดอีหม่านไม่ได้นะครับพี่น้องยางงกยาวเขายาวเสื้อต๊บขาวต๊บเขียวมันวัดกันไม่ได้พี่น้องนะมันวัดไม่ได้แต่คำพูดเนี่ยวัดอีหม่านคนได้จริงๆนะครับจริงๆนะฮะคำพูดตรงนี้เนี่ยผมเลยเอามาคุยเอามาพูดประเด็นในค่ำคืนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะเพื่อที่จะให้เป็นการตักเตือนนะทั้งคนที่ชอบปากพูดอะไรแบบไม่คิดนะปากถ้าพูดง่ายๆปากเสียพี่น้องแล้วก็ปากแบบปากหมาไม่รับประทานเลยนะพูดแล้วแบบคนที่หมดกำลังใจจะเดินไปข้างหน้าคนแบบนี้นะพี่น้องมีอยู่ในสังคมจริงๆนะผมเลยบอกว่าเกินหัวข้อเอาไว้ว่าอย่ากลัวกับปากคนเพราะคนปากหมามีอยู่ทุกสังคมนะใช้ภาษาบ้านๆพี่น้องภาษาที่แบบเกิดขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ผมใช้ภาษาที่จริงๆนะไม่มีอ้อมไม่มีค้อมไม่จำเป็นทำไมอาจารย์ทำไมใช้คำพูดปากหมาบอกคนอันนี้คือคนพูดจริงๆนะไม่ได้แอปหรือว่าไม่ได้จะไปพูดอะไรให้มันดูดีอะไรไม่นี่คือคนจริงๆนี่คือเกิดจริงๆและมีคนแบบนี้จริงๆในสังคมนะครับเราจึงต้องเอามาพูดในเรื่องประเด็นนี้นะนะมุมมองในศาสนาของเราด้วยนะครับผมเองก็เหมือนกันวันนี้ก็ไม่ใช่คนปากดีนะเราก็เป็นคนที่ยังต้องบกพร่องฉะนั้นถึงเราจะปากร้ายเนี่ยแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็จะไม่พูดบั่นทอนให้คนหมดกำลังใจในการเตาบัตตัวไอ้ที่เลวร้ายที่สุดคือปากหมาแล้วพูดในสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งหมดกำลังใจจะทำดีแบบนี้แหละครับพี่น้องน่าจะอนุรักษ์ไว้ในสวนสัตว์สักที่หนึ่งนะครับพี่น้องคนแบบนี้เลวร้ายมากๆปากแบบนี้เนี่ยอันตรายต่อสังคมมากๆอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับผมพูดตรงนี้เนี่ยต้องย้อนไปสาเหตุที่คิดจะบรรยายหัวข้อนี้มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาหาผมนะโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาหาผมแล้วก็ร้องไห้ผมก็คุยกับเขานะครับพี่น้องท่านนี้นะน่าจะเป็นเยาวชนวัยรุ่นว่าร้องไห้เนี่ยมีปัญหาอะไรในการปรึกษาโอเคพูดคุยได้เขาถามผมว่าผมเป็นกระเทยนะเป็นกระเทยหรือเป็นตุ๊ดเนี่ยนะพี่น้องแล้วจะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องทำยังไงครับคำถามนี้คือคำถามแรกที่ไอ้น้องคนนี้ถามผมนะเป็นกระเทยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทำยังไงครับเราก็ได้บอกไปนะฮะให้เขาได้กำลังใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้กลับตัวได้พี่น้องทันทีที่ไอ้น้องนี่ฟังไปเนี่ยเขาก็เข้าใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกอาจารย์ผมอยากได้กำลังใจนะเพราะมันไม่มีกำลังใจและหมดพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในการที่จะเลิกการเป็นกระเทยแบบนี้เมื่อพูดแบบนี้เนี่ยพี่น้องผมจึงถามไปตรงๆว่าหมดกำลังใจเนี่ยเพราะคำสบประมาทของคนใช่ไหมเขาตอบว่าใช่นะเขาตอบว่าใช่ครับเพราะคำสบประมาทของคนเมื่อได้ยินอย่างนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าไอ้น้องน้องฟังอย่างนี้นะเราฟังอย่างนี้นะเราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเรามัวหยุด
แล้วฟังเสียงหมาเห่าเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสไปข้างหน้าจนถึงเลยหมาเห่าเนี่ยพี่น้องยังไงเราก็ไม่เข้าใจหรอกในสิ่งที่มันเห่าอ่ะเพราะมันคุยคนละภาษากับเราคนที่ปากร้ายในการพูดให้ร้ายกับคนพูดฟิตนาคนพูดที่จะขัดให้คนพัฒนาเป็นคนดีเนี่ยผมเปรียบเทียบเหมือนกับเสียงหมาเห่าคนดีๆหรือคนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่จําเป็นต้องไปนั่งฟังและตีความคําพูดเลวร้ายระยำเหล่านี้เลยพี่น้องเดินไปข้างหน้าและไม่ต้องสนใจเสียงมันเพราะปากของคนไม่ได้เป็นอัสบาบที่จะทำให้เราสวรรค์หรือนรกได้นะครับวันนี้ถ้าเราคิดจะทำดีเพื่ออัลลอฮ์ไอ้น้องเดินหน้าต่อไปเราเดินหน้าต่อไปส่วนคนจะพูดมันพูดไม่ได้ปากคนนะพี่น้องปากหมายังดีกว่านะครับหมาถ้าเห่าเยอะๆเนี่ยเราเพี้ยงหินมันก็ไปหมาเห่าเยอะๆเอาตะกร้อใส่ในปากมันก็เงียบแต่คนเนี่ยเราจะเอาตะกร้าไปไอ้ตะกร้อไปครอบปากมันเราทำไม่ได้จะเอาหินไปเคลื่องมันก็ทำไม่ได้แล้วทำยังไงพี่น้องเลวร้ายยิ่งกว่าหมาตัวจริงผมเลยบอกว่าขยะสังคมแบบนี้คำพูดแบบนี้คนดีๆอย่าสนใจเลยครับคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหยุดสนใจคำกล่าวหาและคำวิพากษ์ของคนได้เพราะสวรรค์ไม่ใช่ของเขาสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์คิดจะทำดีเพื่ออัลลอฮ์อย่าเสือกขอโทษนะครับผมถ้าพูดแบบภาษาวัยรุ่นบอกอย่าเสือกเอาหัวใจลงไปหมกมุ่นกับคำระยำแบบนั้นเลยนะผมขออนุญาตพูดตรงๆนะพี่น้องผมก็ไม่ใช่คนชอบพูดอ้อมค้อมอะไรเท่าไหร่อย่าเสียเวลาพี่น้องเดินหน้าต่อไปมันจึงเป็นจุดอัสบับจุดประกายจุดหนึ่งพี่น้องทำให้ผมอยากจะพูดหัวข้อนี้อย่ากลัวปากคนก่อนที่จะไปคุยเรื่องปากคนเนี่ยนะผมคุยก่อนอันดับแรกไอ้คนเลวคนไหนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฟังในไลฟ์นี้นะครับไอ้คนเลวคนไหนไอ้คนชั่วคนเลวคนระยำคนไม่ละหมาดคนเคยเลวร้ายมาขนาดไหนแล้วคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจงรู้ไว้เถอะว่าความรู้สึกที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาและไม่ใช่เรื่องปกติและไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดกันง่ายๆนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้แก่คนเลวอัลลอฮ์จึงบอกในอัลกุรอานไงพี่น้องครับบอกว่าว่าอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮ์ลาตุห์ซูถ้าเจ้าจะนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้แก่เจ้าไม่สามารถจะนับมันได้วันนี้ความโปรดปรานอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรู้สึกที่เราอยากจะเป็นคนดีครับความรู้สึกที่เราอยากจะกลับมากราบอัลลอฮ์อยากจะกลับมาสุญูดอัลลอฮ์อยากจะกลับมาไหว้กราบไหว้อัลลอฮ์อยากจะทิ้งในของชั่วความรู้สึกเนี้ยซื้อไม่ได้แม้จะมีเงินเป็นพันล้านก็ตามแม้จะมีซุปเปอร์คาร์30คันท่านก็ซื้อความรู้สึกอยากจะเตาบัตตัวไม่ได้พี่น้องท่านซื้อมันไม่ได้แต่ความรู้สึกอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้แก่หัวใจคนและบ่าวที่อัลลอฮ์รักจริงๆผมเลยบอกว่าคนเลวจำไว้นะมึงเลวไม่ใช่เรื่องแปลกมึงชั่วไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคนนะเว้ยแล้วไม่ใช่มาเลย์กัดมันชั่วได้มันเลวได้มันมีจังหวะอีหม่านตกมันมีจังหวะชีวิตเราพลาดแต่ไอ้ที่ชั่วและผิดปกติคือชั่วแล้วแม่งไม่คิดกลับตัวแบบนี้แหละพี่น้องเขาเรียกว่าเลวผิดปกตินะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะผมเลยบอกว่าเลวแล้วคิดจะกลับตัวนี่คือของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้กลับตัวพี่น้องความรู้สึกแค่อยากนะแค่อยากจะกลับตัวยังไม่ได้ทันกลับตัวเลยนะคนกินเหล้าอยู่เนี่ยแค่คิดว่ากูอยากจะเลิกแล้วเมื่อไหร่กูอยากจะกลับไปละหมาดแค่ความรู้สึกกูอยากเนี่ยนะพี่น้องความรู้สึกนี้เกิดไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาท่านขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากมากอัลลอฮ์จึงบอกไงพี่น้องว่าแต่แก่บรรดาคนเลวทั้งหลายคนระยำคนชั่วช้าทั้งหลายที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ยาอิบาดิยัลลดีนอัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมโอ้บรรดาบ่าวของข้าที่อธรรมต่อตัวเองทั้งหลายคนเลวพี่น้องใครอ่ะผมก็หนึ่งในนั้นท่านก็หนึ่งในนั้นโอ้บรรดาบ่าวที่อธรรมอัลลอฮ์บอกว่ายาอิบาดิยัลลดีโอ้บ่าวของข้าที่อธรรมตัวเองทั้งหลายเนี่ยดูสิพี่น้องเราเลวขนาดไหนอัลลอฮ์ใช้กี่อย่างเราทำกี่อย่างอัลลอฮ์ห้ามเราทิ้งกี่อย่างพี่น้องเราไม่ได้ทิ้งเลยเราทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามด้วยซ้ำพี่น้องเราบางคนอยู่กับซินาอยู่กับกินเหล้าอยู่กับยาเสพติดอยู่กับไม่ละหมาดอยู่กับสังคมชั่วแต่อัลลอฮ์ยังเรียกว่ายาอิบาดีโอ้บ่าวของข้าพี่น้องเพื่อนสังคมไอ้คำว่าให้โอกาสขอโทษนะครับมันเป็นคำลอยลมไม่มีการให้โอกาสใดๆทั้งสิ้นนอกจาก
บรรดามุสลิมด้วยกันอย่าไปคิดไอ้สังคมหลอกลวงข้างนอกเนี่ยมึงจะเลวมาขนาดไหนไม่เป็นไรสังคมไม่โอกาสโอกาสบ้าอะไรพี่น้องถือใบสมัครเข้าไปมันรู้ว่าติดคุกมาไม่รับเฉยเลยโอกาสอะไรอ่ะมันพูดเอาหล่อทั้งนั้นนี่คือสังคมแต่อัลลอฮ์ให้โอกาสจริงๆพี่น้องอิบราฮีมโอบาของข้าที่อธรรมต่อตัวเองทั้งหลายลาตักนะตุมมิรอห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเลยว่าลาตักนะตุมมิรอห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดนี่คือกำลังใจแก่คนเลวพี่น้องเลวแล้วคิดจะกลับตัวผมก็ถือว่าแม่งคนนี้มันสุดยอดคนนี้แม่งสุดยอดถึงมันจะยังไม่ละหมาดแค่มันคิดอยากจะกลับมาละหมาดมันคือสุดยอดมันคือสุดยอดมาแล้วพี่น้องนี่คือหนึ่งดังนั้นวันนี้เวลาเราเห็นคนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองเตาบัตตัวพี่น้องหน้าที่ของคนอื่นๆสังคมทั่วไปต้องทำอะไรครับถ้าวันนี้เราออกรายการโทรทัศน์เกมโชว์เวลาพิธีกรมันถามยังไงเราจะตอบยังไงฮะสมมติพิธีกรมันถามท่านทำยังไงครับคุณเวลาเห็นคนคนหนึ่งอยากจะเปลี่ยนแปลงคนดีพี่น้องเชื่อไหมไอ้พวกผูกสูตรใส่เนคไทพวกออกทีวีมันต้องตอบอย่างหล่ออย่างงามเราควรให้กำลังใจเขานะครับเราควรจะดูแลและให้โอกาสกี่ฮกทางเบพี่น้องกี่ฮกในบางคนนะสังคมปัจจุบันนะผมยิ่งเชื่อว่าโกหกเลยแต่เวลาชีวิตจริงเราให้โอกาสอย่างนั้นไหมครับเราให้กำลังใจอย่างนั้นไหมฮะสำหรับบางคนและส่วนมากสุดท้ายเราแทบไม่มองไม่ให้ความใส่ใจใดๆเลยกับคนที่กลับมาสู่แนวทางของอัลลอฮ์ที่จะกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่วันนี้อิสลามไม่สอนแบบนั้นวันนี้คนคนหนึ่งเห็นคนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่ามันจะทำเลวขนาดไหนนะครับพี่น้องไม่ว่ามันจะชั่วขนาดไหนก็ตามวันหนึ่งเห็นมันเปลี่ยนแปลงมันกลับมาละหมาดหน้าที่เราวันนี้พี่น้องเห็นคนแบบนั้นต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อะไรพี่น้องอย่างน้อยที่สุดวันนี้เราขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราเนี่ยไม่ได้พลั้งไปเหมือนเขาและขอบคุณอัลลอฮ์ในความเมตตาที่อัลลอฮ์ดึงบุรุษคนนี้ขึ้นมาจากไฟนรกชุกูรขอบคุณพี่น้องคนคนหนึ่งเดินเข้ามัสยิดได้คนคนหนึ่งเดินเข้าสุเราะห์ได้มันจะบางคนกินเหล้าเต็มตัวพี่น้องแล้วก็เมาๆอยากจะเตาบัตตัวมันไม่รู้หรอกว่าต้องสั่งเมาก่อนขึ้นมาสุเราะห์อาบน้ำละหมาดแล้วเข้ามามัสยิดแน่นอนพี่น้องลักษณะเมาอย่างนี้มันละหมาดไม่ได้อัลลอฮ์ก็ห้ามแต่หัวใจที่มันอยากละหมาดเวลามันขึ้นเราจะไล่แหละครับเราจะบอกไอ้บางมึงออกไปนะจากมัสยิดเดี๋ยวกูตบเลยแบบนี้แหละครับพี่น้องเป็นไปไม่ได้นี่คือเขาไม่รู้แต่หัวใจที่เขาดีและพักพิงพักดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันมีอยู่เต็มหัวใจพี่น้องผมจึงยืนยันคนขอโทษนะครับบางแอบอยู่ด้วยเนี่ยผมพูดขออนุญาตพูดคำตรงๆเลยจะเลวจริงๆอยากจะใช้คำอื่นนะจะเลวขนาดไหนนะหัวใจมุสลิมทุกคนมีอัลลอฮ์อยู่พี่น้องไอ้คำว่ามีอัลลอฮ์เนี่ยมันพร้อมจะกลับเป็นคนดีตลอดเวลาถึงแม้จะมี 1% พี่น้องวันนี้เนี่ยผมบยานในสายแบบนี้นะพี่น้องได้เจอไอ้บางไอ้เจอคนเคยเลวอะไรต่างๆเวลาพูดคุยกับไอ้พวกพี่ๆบางๆไอ้คนเหล่านี้นะสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับพี่น้องคนพวกนี้เวลาเลวเนี่ยเวลาระยำเนี่ยมันไม่เคยกลัวใครเลยนะเท่าที่ผมสัมผัสนักเลงจริงๆนะมันไม่กลัวเลยมันจะเมามันจะซีนามันซีนามันจะกินเบียร์มันกินมันจะเล่นยามันเล่นยาแต่คนเหล่านี้ทั้งหมดพี่น้องหัวใจยอมให้อัลลอฮ์ผู้เดียวถึงแม้จะมี 1% ของอีหม่านแต่นี่แหละมันคือจุดที่ว่าเมื่อใดที่มันระเบิดขึ้นเขาพร้อมจะกลับมาเป็นคนดีทันทีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติถ้านบีมีหัวใจที่หยาบช้าและเลวร้ายเหมือนกับพวกเราในปัจจุบันคนอย่างท่านอุมัรอิบนุคอตบคนอย่างซอฮาบะห์ที่เคยผ่านชีวิตเลวร้ายมาเนี่ยท่านนบีจะให้โอกาสในการกลับตัวและเปลี่ยนแปลงคนดีเป็นตัวเองขนาดนั้นเหรอครับพี่น้องไซดีนาคอลิดบินวะลิดท่านนบีเรียกคอลิดบินวะลิดว่าไซฟุลลอฮ์คอลิดรบกับซอฮาบะห์กี่คนสู้สังหารกับซอฮาบะห์กี่ท่านพี่น้องในสงครามอุฮุดซอฮาบะห์ชะฮีดเสียชีวิตกี่70ศพพี่น้อง
ใครเป็นคนนำทัพแล้วสู้แล้วสังหารซอฮาบะตอนนั้นถ้าไม่ใช่บุรุษที่ชื่อคอลิดบินวาลิดแต่เมื่อเขาเข้ารับอิสลามเราจะไม่ไปนั่งคุยและไอ้ความชั่วในอดีตแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกซอฮาบะคอลิดบินวาลิดว่าซัยฟุลลอฮ์อัลมัสลูลดาบของอัลลอฮ์ที่ถูกชักออกมานี่คือสุนนะและแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กำลังใจผู้คนนบีจะให้กำลังใจคนพี่น้องจนคนมีกำลังใจจะเป็นคนดีวันนี้สังคมเนี่ยนะที่คนมันเปลี่ยนแปลงดีไม่ได้เนี่ยไม่ใช่มันจะเฮ้ไม่ใช่มันโง่แต่มันขาดกำลังใจพี่น้องคนเราถ้ามีกำลังใจมันฮึดตลอดแล้ววันนี้กำลังใจจะมาจากไหนมันมาจากพี่น้องมุสลิมทุกคนจะต้องช่วยเหลือมันจะต้องช่วยกันปากเราเนี่ยจึงมีหน้าที่ส่งเสริมคนให้ทำดีไม่ใช่มีหน้าที่ไล่คนออกจากสุราไม่ใช่มีหน้าที่ไล่คนออกจากศาสนาโดยเราไม่รู้ตัวนี่คือสิ่งที่เลวร้ายมากขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆพี่น้องสำหรับคนเลวแล้วเตาบัตตัวได้คนเลวแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถึงแม้มันจะยังเปลี่ยนไม่หมดหรอกคนเลวและผมเองก็ด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดเราเปลี่ยนแปลงดีกว่าเมื่อวานดีกว่าเมื่อปีที่แล้วสัก 1% อัลฮัมดุลิลละห์ผมว่าพวกมึงคือสุดยอดวัยรุ่นสุดยอดนี่คือสุดยอดในการที่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่ธรรมดาพี่น้องมันเป็นสิทธิพิเศษที่อัลลอฮ์ให้คุณเท่านั้นที่คู่ควรอัลลอฮ์ให้พี่น้องนะนี่คือความเมตตาที่ไม่สามารถจะนับได้เด็ดขาดว่าอัลลอฮ์ให้ท่านเตาบัตตัวยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนที่ผมจะพูดไอ้ปากชั่วๆต่อมาเนี่ยนะพี่น้องผมจะบอกคนที่เตาบัตตัวทุกคนที่เคยเลวทุกคนที่เคยเลวทุกคนที่ฟังอยู่ในไลฟ์เนี่ยนะผมก็รู้จักบางคนเนี่ยเราย้อนนึกตอนที่เราเลวในอดีตจำได้ไหมตอนเราเมาตอนเราซีนาตอนเราตีหัวคนตอนเราเป็นนักเลงตอนเราทำให้พ่อแม่ร้องไห้ตอนเราชั่วช้าทุกอย่างวันนี้พี่น้องมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยคนเลวทุกคนนะเวลากลับตัวมาวันนี้ได้แล้วนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วย้อนนึกถึงอดีตน้ำตาไหลทุกคนพี่น้องเขาร้องไห้เนื่องจากอะไรอ่ะอยากให้ผมพูดไอ้คนที่เคยร้องช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยบอกกับพี่น้องหน่อยว่าคนเคยเลวหลังจากวันนี้เรากลับตัวได้เนี่ยเรานั่งอยู่คนเดียวแล้วนึกถึงเรื่องในอดีตเราร้องไห้เราร้องทำไมเราร้องทำไมพี่น้องผมจะตอบในหนึ่งคำตอบที่พี่น้องอาจจะตอบที่หลังก็ได้เอาไอ้คนประสบการณ์จริงเราร้องเพราะอะไรพี่น้องหนึ่งในเหตุผลที่เราร้องไห้เราร้องเพราะขอบคุณอัลลอฮ์ซึ่งแล้วยอมรับในพระมหากรุณาที่คุณของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเราภูมิใจและเราดีใจมากๆที่อัลลอฮ์ดึงเราออกจากจุดตรงนั้นนี่คือความเมตตาผมเลยบอกว่าคนเลวกันได้แต่วันนี้คิดจะกลับตัวเป็นคนดีอย่าหมกมุ่นเรื่องอดีตที่ผ่านมาเห็นคนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีอย่าไปยุ่งยากและไปวุ่นวายและไปขุดคุ้ยอดีตเพื่อจะประนามเขาต่อมาเลิกโดยเด็ดขาดเลิกโดยเด็ดขาดอินชาอัลลอฮ์นี่คือประเด็นแรกที่ผมจะฝากไว้สำหรับคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองสู้ต่อไปนะท่านคือบุคคล VIPท่านคือบุคคลที่ประเสริฐณมุมมองมุสลิมและในสายตาของคนดาวะแบบผมเนี่ยนะคนทำงานศาสนาผมว่าท่านคือสุดยอดผมเคยไปบรรยายอีเวนต์ผมจัดอีเวนต์ด้วยในกลุ่มของเราผมไปบรรยายงานศาสนาพี่น้องเวลามีงานบรรยายเวลามีอีเวนต์ไอโซฟานิ่มๆอยู่หน้าเวทีเราให้ใครนั่งครับเราให้ใครนั่งเราให้แขกผู้มีเกียรติอะไรคือแขกผู้มีเกียรติของท่านเป็นตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งนี้แล้วก็นั่งจริงๆอ่ะนะผมบอกว่าไอ้คนที่เราสมควรจะเรียกมานั่งบนเก้าอี้ VIP อ่ะนะมันต้องเป็นแขก VIP จริงๆใครคือแขก VIP จริงๆพี่น้องสำหรับผมบับลีอับดุลรอห์มานคนที่เป็นแขก VIP ในงานศาสนาแท้จริงที่เราดีใจมากที่เขามาฟังบรรยายใครครับพี่น้องนั่นคือไอ้เด็กเลวที่มันไม่ละหมาดแล้วมันมาฟังศาสนาที่มันติดยาแล้วมันมาฟังศาสนานี่คือแขก VIP สำหรับผม
คนแบบนี้ควรจะนั่งเก้าอี้ที่วิเศษเพราะเขาคือคนวิเศษสำหรับเราไอ้ตำแหน่งอื่นๆนะผมไม่ได้สนใจเลยพี่น้องผมไม่ได้สนใจนะมันจะเป็นใหญ่มาจากไหนก็แล้วแต่เก้าอี้ VIP สำหรับผมจริงๆคนแบบนี้ต่างหากที่ควรจะนั่งขอโทษนะครับผมจัดงานเชิญผู้ว่าเชิญแนวเพอเชิญใครมาเปิดงานเขาก็มายิ่งงานมวลชนมันชอบอยู่แล้วพี่น้องคนมีตำแหน่งชอบอยู่แล้วแต่เด็กเร็วๆเด็กติดยาไม่ใช่มันจะมาง่ายๆงานสรรหาแต่มันมาฟังเราได้ไม่สุดยอดไอ้นี่เลยคือ VIP นี่เลยคือของจริงนี่เนี่ยคือคนที่เราควรจะจูบศีรษะมันด้วยซ้ำให้เกียรติในอะไรพี่น้องความรักความเมตตาและในการเป็นคนดีของเขาจุดสตาร์ทในการเริ่มในการเปลี่ยนแปลงตัวเองสุดยอดของคนพี่น้องนะฮะผมเลยบอกว่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงต้องสำรองแบตหน่อยนะครับเลยบอกว่านี่คือจุดที่เราและท่านทั้งหลายต้องพิจารณาต่อมานะครับพี่น้องในเมื่อนี้ผมบอกประการแรกนะฮะว่าพี่น้องดูแล้วว่าคนนะเป็นเนี่ยหมัดที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ให้เปลี่ยนแปลงตัวเองแต่วันนี้อุปสรรคหนึ่งสำหรับคนจะเป็นคนดีนั่นคือการท้อเวลาเจอคำพูดสบประมาทของมนุษย์บางคนนะฮะจริงๆผมจะบอกว่าคนบางตัวก็เดี๋ยวจะดูรุนแรงไปแต่ผมอยากจะเรียกแบบนั้นเนี่ยคนแบบนี้นะผมไม่ให้ค่ามันจริงๆคนแบบนี้เราท้อแล้วเราอยากจะไปละหมาดเจอคนแซวนิดหนึ่งไม่เอาแล้วกูนะเจอคนไอ้นั่นกระเซะกระเซะเราไม่ไหวผมบอกกับคนเคยเลวก่อนนะครับบอกว่าเวลามึงเลวเนี่ยวัยรุ่นหรือไม่รุ่นก็แล้วแต่นะใครที่ฟังผมมาเดียวแล้วก็เข้าใจนะทำไมผมใช้ศัพท์แบบนี้ในบางประเด็นนะครับนะอย่าตามนะครับเวลามึงเลวเนี่ยเวลามึงกินเหล้าเนี่ยเวลามึงยิงผงเนี่ยเวลามึงติดยาเนี่ยมึงกลัวใครไหมวัยรุ่นกลัวใครไหมอ่ะไม่กลัวพี่น้องเด็กวัยรุ่นบทมันจะเมาอ่ะมันไม่ได้แคร์ใครหรอกครับพี่น้องมันเดินเมาแอในหมู่บ้านไม่ได้สนใจใครเลยใครไปพูดมากพวกเตะปากอีกวัยรุ่นบางคนพกปืนอีกพี่น้องไม่มีใครกล้าเลยเงียบทั้งหมดอิหม่ามยังเงียบอ่ะไม่มีใครกล้าฉะนั้นเวลาเราเลวเนี่ยเราไม่กลัวใครอ่ะเวลาเราเลวเราไม่กลัวใครพี่น้องขอโทษนะครับเวลาแม่ผมพูดกับบางแอนะบางแอก็อยู่ด้วยมั้งเวลาเราเลวจริงๆอ่ะกับตำรวจเรายังตบเลยนะครับพี่น้องขอโทษนะบางคนนะเราไม่คิดแล้วพี่น้องว่าใครจะเป็นยังไงเวลาแอลกอฮอล์ขึ้นเวลามันขาดสติมันไม่รู้มันไม่กลัวอะไรเลยนี่ตอนเราชั่วเรายังไม่กลัวแล้วเวลามึงจะละหมาดจะไปกลัวใครทำไมอ่ะเวลาเป็นคนดีจะไปกลัวทำไมอ่ะไม่จำเป็นต้องกลัวเพราะเมื่อเราเลวอย่างสุดๆได้เวลาดีต้องเอาให้สุดและไม่ต้องกลัวใครเพราะเวลาเลวไม่มีใครกล้าหือกับมึงนะวัยรุ่นแต่เวลามึงดีจำไว้ว่ามันก็จะไม่มีใครกล้าหือถ้ามึงไม่ยอมแค่นั้นเองต้องแกล้งเรานักเลงจริงพี่น้องต้องนักเลงทั้งในความเลวที่เราผ่านมาแล้วเป่าบัดตัวและเป็นนักเลงในทางความดีอะไรคือนักเลงไม่จะไปตีหัวใครพี่น้องแต่นักเลงของเราคือการเดินในทางที่ถูกต้องไม่สนใจใครจะชอบแชะชอบแชะพี่น้องนักเลงจริงเรามันไม่ยุ่งอยู่แล้วเรื่องแบบนั้นนี่คือคนจริงอ่ะพี่น้องอย่าไปสนใจผมจึงบอกคนที่กลับตัวทุกคนนะครับว่าอย่าใส่ใจคนปากชั่วมีทุกสังคมและมีทุกวงการจำผมไว้นะไม่ใช่ว่าคนวงการศาสนาแล้วปากดีหมดไม่ใช่ปากเร็วๆก็มีปากชั่วก็เยอะแต่เราอย่าสนใจ เราอย่าสนใจพี่น้องหน้าที่เราวันนี้คือเดินหน้าต่อไปนะขออนุญาตอันหนึ่ง ไม่ใช่โควิดนะพี่น้องไอคันคอนะไอคันคอ นะฮะอันนี้ฝากเอาไว้ไม่ต้องกลัวนะในเมื่อเลวอย่างสุดยอดเวลาดีต้องสุดยอดเหมือนกัน ส่วนคนที่ปากอยู่ไม่สุขนะผมเรียกว่าปากอะไรเดียวปากสเตอริโอแล้วกันนะปากสเตอริโอนะพูดตลอดเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะพูดพี่น้องเวลาเห็นมันไม่มันไปละหมาดเราพูดฮอตะก่อนนะแม่งอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ตะก่อนยังไม่เท่าไหร่เซลฮะมึงจะเปลี่ยนได้แล้วมึงจะไปได้สักกี่น้ำเดี๋ยวสุดท้ายมึงก็กลับเหมือนเดิมคำพูดแบบนี้พี่น้องบั่นทอนคนจริงๆคำพูดกับศาสนาเนี่ยเกี่ยวข้องกันนะครับคนจะไปนรกหรือสวรรค์เนี่ยคำพูดคือสิ่งที่อันตรายที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกเอาไว้ในพื้นฐานฮะดิษเลยนะพี่น้องว่าฟะลียะกุลคอยรอนออลิยัสมุดถ้าคิดจะพูดพูดดีๆถ้าพูดดีไม่ได้เงียบซะอะไรคือพูดดีพี่น้องพูดไปแล้วเนี่ย
คนฟังเราเนี่ยมีกำลังใจจะทำความดีนี่คือพูดดีไม่ใช่พูดไปแล้วพวกแทนที่จะเดินมาละหมาดสุดท้ายมันวิ่งออกจากสุราเลยกูไม่เอาแล้วหมดกำลังใจอย่าพี่น้องมึงจะไปได้สักกี่น้ำมึงจะเดินไปได้เท่าไหร่มึงจะกลับมาละหมาดได้ไหมคนแบบมึงยังไงก็เลิกไม่ได้คำพูดแบบนี้พี่น้องเลวร้ายมากดังนั้นวันนี้นะใครที่ปากแบบนี้นะครับพี่น้องฟังกุรอานอัลลอฮ์กล่าวเตือนคนแบบนี้ยังไงคำพูดเราทั้งหมดนะครับมายัลฟิซุอัลลอฮ์บอกไม่ว่าคำพูดใดที่เรากล่าวออกมาเมนกอลินนะครับอิลลัลละได้ฮิรอกีบุนอาตีดนอกจากในคำพูดของพวกท่านรอกีบอาตีดจะบันทึกหมดวันนี้เนี่ยอิสลามจึงสงวนมากเวลาเราจะพูดอะไรแก่คนอันตรายมากพี่น้องเพราะคำพูดเราบางอย่างอาจจะทำให้คนคนหนึ่งเลิกละหมาดเลยก็ได้มีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งพี่น้องนะมันโทรหาผมนะนานมากนะคุยกันเนี่ยมันบอกผมไม่ได้ละหมาดมาอาจารย์ไม่ได้ละหมาดกินเหล้ามันก็บอกตรงๆก็ดีเด็ดนะเข้าใจดีชัดเจนไม่ต้องไปอ้อมค้อมอะไรเยอะกินเหล้านะกินเหล้ากระจายเลยวัยรุ่นมันกินไม่ใช่หยดทีนี้พอมันกินเหล้าอยากจะตอบบัตรตัวมันก็ไปคุยกับใครก็ไม่รู้ไอ้คนนั้นก็บอกว่ามึงเอ้ยหยดเดียวอัลลอฮ์ไม่รับ40วักตูวัยรุ่นบอกกูไม่ได้กินหยดนะมันไม่ได้หยดกับสลิงนะครับพี่น้องมันยกเป็นขวดอ่ะมันยกเป็นแก้วถ้าอย่างนั้นมันเขาเลยบอกว่ามึงละหมาดอัลลอฮ์ก็ไม่รับเพราะหยดเดียวอัลลอฮ์ไม่รับ40วักตูสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นพี่น้องทิ้งละหมาดอีกประมาณ3ปีหมดกำลังใจละหมาดพี่น้องตายโหงเลยพี่น้องหยดเดียวหมดโอกาสอัลลอฮ์ไม่รับ40วัน แล้วเรากินเป็นไหกินเป็นขวดกินเป็นกลมกินเป็นแบนกินเป็นเหยือกแบบนี้กี่ปีและกี่วันพี่น้องสุดท้ายบอกละหมาดไปอัลลอฮ์ไม่รับนะหมดกำลังใจแล้วไม่ละหมาดเลยแล้วมันไม่ละหมาดจริงๆผมก็บอกว่าน้องหน้าที่เราวันนี้ตอบัตตัว เปลี่ยนแปลงตัวเองและสุดท้ายเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนแปลงตัวเองอัลลอฮ์จะเปลี่ยนความเลวร้ายทั้งหมดกลับมาเป็นความดีดังนั้นจงหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงให้จริงเปลี่ยนแปลงให้สุดยอดไอ้ส่วนอดีตที่ผ่านมาหน้าที่เรากับอัลลอฮ์คือเตาบัตตัวถ้าเราทิ้งละหมาดอีกเรามาอีกหนึ่งกระทงพี่น้องเราบอกวันนี้ก็บอกพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยเห็นคนคนหนึ่งดีเรื่องเดียวแต่เลว9เรื่องนะมันเลว9เรื่องมีดีแค่อย่างเดียวอย่าไปอัด9เรื่องที่เหลือคุยเรื่องดีของมันที่มันมีนี่คือจุดสตาร์ทและกำลังใจที่มันจะเกิดมากำลังใจที่มันจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องวันนี้ผมถึงบอกกับพี่น้องและตัวผมอีกครั้งนะครับว่าอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราเห็นใครในการเปลี่ยนแปลงพี่น้องมีกำลังใจและระวังคำพูดได้ดีที่สุดอัลลอฮ์ยกย่องในคำพูดที่ดีนะและอัลลอฮ์ให้ต่ำต้อยกับคำพูดที่เลวพี่น้องดูอัสฮาบุลกะฟนะเด็กหนุ่มที่รวมตัวกันแล้วทำอะไรพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าวะร็อบบะตนาอะลากุลูบิฮิมและเราเนี่ยได้ให้หัวใจของเด็กหนุ่มเหล่านี้เข้มแข็งยึดมั่นเมื่อเขายืนขึ้นฟะกาลูร็อบบุนาร็อบบุสสะมาวาติวัลอัรฎพระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระผู้เป็นเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินนี่คือคำพูดที่ดีนี่คือคำพูดที่สวยงามแล้ววันนี้พี่น้องพูดดีอัลลอฮ์ยกย่องในกุรอานแต่คำพูดที่เลวพี่น้องอัลลอฮ์ก็จะให้ต่ำต้อยกับคำพูดนั้นเหตุการณ์นี้เกิดพี่น้องครับในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะชายคนหนึ่งพี่น้องเป็นคนซอลเลห์เป็นคนดีมากอีกคนหนึ่งเป็นคนเลวไอ้คนดีก็เตือนคนเลวตลอดพี่น้องเตือนด่าว่าเตือนให้มันเลิกชั่วไอ้นั่นก็ไม่เลิกมันก็ยังเลวอยู่อย่างนั้นไม่ได้สนใจจะเปลี่ยนแปลงนะเตือนจนเหนื่อยอ่ะพี่น้องเตือนจนเห็นมันแบบว่าเลวร้ายจนไม่มีอะไรดีแล้วในชีวิตมันชายคนดีๆเนี่ยนะพี่น้องจึงเอ่ยออกมาสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าวัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ลายัฆฟิรุลลอฮุลิฟุลานขอสาบานต่ออัลลอฮ์นะว่าอัลลอฮ์จะไม่ยกโทษให้กับชายคนนั้นโดยเด็ดขาดพี่น้องนี่คือความอวดดีและปากที่พร่อยในการพูดออกมาของชายคนซอแรกคนนี้
ทำไมถึงบอกซอเล่พี่น้องซอเล่ในอามานพฤติกรรมเป็นคนที่อิบาดัตเคร่งครัดเป็นคนปฏิบัติศาสนกิจแต่ปากชั่วพี่น้องเห็นคนเลวนอกจากเตือนไม่เตือนแล้วยังสุดท้ายโกรธแล้วก็บอกไปเลยว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ยกโทษให้กับไอ้คนคนนี้โดยเด็ดขาดพี่น้องสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นกาตมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามสิพี่น้องมันซัลลซียาตัลอะลัยนะครับอัลลออัฟฟิรลิฟุลันใครที่เอาชื่อฉันไปสาบานว่าฉันจะไม่ยกโทษให้กับชายคนนี้พี่น้องสุดท้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากัฟรตุลิฟุลันฉันอภัยโทษให้กับคนคนนี้แล้ววะอะฮบัตตุอะมัลิกและให้อามานของเจ้าเป็นศูนย์หมดเลยพี่น้องสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์กำลังจะสอนอะไรเราครับพี่น้องในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ท่านนบีกำลังจะเตือนเราว่าถึงแม้วันนี้เราละหมาดได้5เวลาเราถือศีลอดได้ในเดือนรอมฎอนเราไปละหมาดมัสยิดได้อีกคนนึงละหมาดไม่ครบอีกคนนึงยังบวชไม่ได้อีกคนนึงไม่เอาเรื่องศาสนาเลยไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะไปด่าและจะไปบอกว่าไอ้คนคนนี้หมดโอกาสในการตอบตัวและหมดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไปไม่มีสิทธิ์พี่น้องเพราะหน้าที่นั้นทั้งหมดมันเป็นระหว่างเขากับอัลลอฮ์วันนี้หน้าที่เราคืออะไรพี่น้องเห็นเขาเป็นแบบนั้นดาวะนาซีฮัดบอกกล่าวตักเตือนดูอาให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนระหว่างเขากับอัลลอฮ์พี่น้องหัวใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ต่างกับพวกเราใจนบีต่างกับเราตรงไหนรู้ไหมครับพี่น้องนบีเห็นคนชั่วนบีมีความเป็นห่วงเราเห็นคนชั่วเรามีความสมเพชแล้วมันแล้วก็ดูถูกแล้วก็สาปแช่งแค่นี้เองท่านนบีเห็นคนชั่วท่านนบีอยากจะให้เขาได้รับฮิดายะห์ท่านมุสลิมมุมินที่ดีเห็นผู้หญิงไม่ฮิญาบอยากจะให้เขาฮิญาบมุมินที่ไม่มุสลิมที่ไม่ดีเห็นคนไม่ฮิญาบเรากลับดูถูกและไม่พูดอะไรเลยหน้าที่เราคือดาวะคือบอกและตักเตือนไม่ใช่ดูถูกและพูดจาเน็บแนมและพูดด่าให้เขาหมดกำลังใจคนคนหนึ่งอ่ะพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งนะ เริ่มคุมฮิญาบเริ่มคุมฮิญาบนะเอาผ้ามาปิดพี่น้องผมลอยออกมาล่อแบบนี้เราปิดหน้าแล้วนะเราปิดหน้าเราเห็นผู้หญิงภูมิแบบนี้เคยถามตัวเองไหมครับว่าเราดูแล้วเรารู้สึกยังไงตอบของใครของมันเราเห็นผู้หญิงที่คุมผ้าและผมล่อมาแบบนี้เรารู้สึกยังไงเว็บแรกที่เราเห็นแน่นอนพี่น้อง เราด่าแน่นอนเราประนามกับบางคนนะคุมอะไรว่าแบบนี้คุมเหมือนไม่คุมทุเรศชิบหายเราด่าเลยถ้าแต่โดยที่เราไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยว่ามันคือใครนะมันคือใคร เขาเป็นอะไรอันนี้ผมก็เตือนตัวผมด้วยบางทีเราก็เป็นพี่น้องนะเราด่าโดยที่เราไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแต่ถ้ามองมุมอีกมุมหนึ่งพี่น้องครับแน่นอนเขาแต่งตัวอย่างนี้ผิดแน่นอนเขาแต่งตัวแบบนี้ผิดหลักศาสนาแน่นอน แต่เป็นไปได้ไหมครับพี่น้องเขาอาจจะเป็นการฝึกการฮิญาบครั้งแรกจากที่เขาไม่เคยคลุมมาก่อนอันนั้นก็เป็นไปได้แล้ววันนี้เราหน้าที่ยังไงพี่น้องสวนทางกันตักเตือนกันไม่ทันอยู่แล้วดูอาให้พี่น้องขออัลลอฮ์ชี้นำและให้อยู่ในทนทางที่สวยงามเพราะเรื่องฮิดายะห์นะครับพี่น้องคนจะดีหรือเลวคนจะดีหรือเลวใครจะแจ๋วหรือไม่แจ๋วกว่ากันวัดตรงนี้ไม่ได้พี่น้องอินนามัลอามาลุบิลคอวาติมอามานอยู่ตอนจบวันนี้จะดูคนคนนี้สุดยอดหรือไม่ดูตอนนี้ไม่ได้พี่น้องตอนนี้เมคกันได้ตอนนี้สร้างกันได้ตอนนี้ทำกันได้แต่เมื่อใดตอนจบชีวิตนั่นคืออามานที่สวยงามนั่นคือคนจริงไอ้นี่ดีจริงหรือชั่วดูตอนตายพี่น้องอย่าดูตอนเป็นพี่น้องผมเตือนด่าตัวผมเองด้วยนะอย่าดูคนดีหรือเลวตอนมันมีชีวิตเพราะทุกมีชีวิตมันสร้างภาพได้ทุกคนมันสร้างภาพจะเอาวะเราะห์ขนาดไหนมันก็ทำได้ฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เราเห็นคนผิดต้องให้กำลังใจไม่ใช่กำลังใจทำชั่วนะให้กำลังใจตารีบมันในการเปลี่ยนแปลงอย่าพูดโดยเด็ดขาดผมเคยคุยวัยรุ่นมันพูดของมันเองนะมันเคยบอกเรานะมันบอกว่าไม่ใช่ผมไม่อยากไปสู้เรานะ
ไม่ใช่พวกผมไม่อยากไปสุเราะห์ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากไปมัสยิดแต่เวลาเราไปมัสยิดเนี่ยสายตาคนมองเรามาเนี่ยทำให้เราไม่กล้าที่จะไปมัสยิดมองอะไรของมึงวะวัยรุ่นมันมองอะไรมันมองด้วยการดูถูกวัยรุ่นบางคนมันไม่เคยใส่เราไปน้องเสื้อตอบไอ้ยูป้าแบบนี้มันใส่เสื้อยีนเงี้ยมันใส่เสื้อยืดมันใส่กางเกงยีนเงี้ยเข้าไปละหมาดบางทีคนมองไอ้หัวจรดตีนเลยพี่น้องมองหมดเลยหรือบางคนมันเคยเกเรมาก่อนแล้วอยู่ๆเดินเข้ามามัสยิดคนมองหมดเลยเจอสายตาพี่น้องวัยรุ่นมันเซนซิทีฟสุดท้ายมันรู้สึก ไม่กล้าไปแล้วเกิดความละอายนี่คือสาเหตุหนึ่งพี่น้องนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าการกระทำของคนรอบข้างมีส่วนมากๆกับการที่จะทำให้สังคมเป็นคนดี มีส่วนมากๆที่จะกระตุ้นให้คนเป็นคนดีและคำพูดเราในบางคำพูดพี่น้องอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะผู้หญิงกี่คนแล้วครับพี่น้องที่ต้องทิ้งผ้าฮิญาบด้วยกับสาเหตุโดนคนสบประมาทจนไม่มีกำลังใจในการจะใส่ผ้าฮิญาบต่อไปบางคนใส่ฮิญาบปุ๊บโดนเลยพี่น้องเคร่งนะเดี๋ยวนี้เคร่งพี่น้องคำพูดแบบเราเนี่ยพูดบอกเดี๋ยวนี้เคร่งไอ้คำพูดเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรจะแซวมาเล่นๆพี่น้องถ้ามีผลกับจิตใจและเขาเกิดทิ้งผ้าฮิญาบด้วยสาเหตุจากคำพูดเรานะเราต้องรับผิดชอบในวันกิยามะห์กระเทยคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะอยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ชายอยากจะเป็นคนซอลแล้วเราเป็นคนหนึ่งไปแซวและไปยุแย่มันจนมันไม่หมดกำลังใจที่จะเดินไปข้างหน้าท่านต้องตอบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์กับคำพูดชั่วๆของท่านท่านนบีจึงบอกในหะดีษนะครับพี่น้องบอกว่าอินนัลอับดแท้จริงบ่าวเนี่ยและจะตะคัลลัมบิลกะลิมะห์เขาจะพูดคำพูดบางอย่างออกมาโดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำพูดนี่รุนแรงขนาดไหนแต่คำพูดที่เขาพูดออกพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบิลกะลิมะห์มินซะคอติลลาห์เป็นคำพูดที่อัลลอฮ์โกรธมากอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องเราพูดบางอย่างออกไปเราไม่คิดด้วยว่าคำพูดเราจะรุนแรงขนาดนั้นแต่คำพูดที่พูดออกอัลลอฮ์โกรธคำพูดนี้มากและด้วยกับคำพูดแบบนี้แหละพี่น้องยะฮวีบิฮาฟีจะฮันนัมมันจะให้ไอ้คนพูดถูกโยนลงไปในนรกจะฮันนัมพี่น้องมันจะถูกโยนลงไปในนรกจะฮันนัมด้วยกับคำพูดที่มันไม่คิดมาก่อนว่าจะรุนแรงขนาดนี้แต่มันรุนแรงนะที่อัลลอฮ์โกรธกับคำพูดนี้มากแม้เดี๋ยวนี้เคร่งนะใส่ฮิญาบด้วยเราพูดเนี่ยสมมตินะนะพูดไปแบบนี้เราไม่รู้หรอกคำพูดนี้เนี่ยมีผลยังไงบ้างในวันอาคิเราะห์กูว่าแล้วทำไมฝนตกไอ้บางนี่มามัสยิดนี่เองเราพูดไปอย่างเงี้ยเราแซวเล่นแต่ณที่อัลลอฮ์พี่น้องเชื่อไหมว่าอาจจะเป็นคำพูดที่อัลลอฮ์โกรธในคำพูดของเราก็ได้ท่านนบีจึงบอกไงพี่น้องถ้าพูดดีไม่ได้พูดดีไม่ได้เงียบไม่มีใครว่าโง่นะครับพี่น้องแต่ถ้าพูดมาออกมาแล้วพูดระยำตำบอนคำพูดแบบนั้นออกมาไม่ใช่ท่านอย่างเดียวที่จะชั่วแต่อาจจะทำให้อีกคนหนึ่งหมดกำลังใจในการเดินไปเป็นคนดีตลอดกาลนี่คือสิ่งที่เกิดท่านนบีจึงเตือนพี่น้องบางคำพูดเราพูดโดยที่เราไม่ได้คิดว่าจะมีผลขนาดนั้นแต่อัลลอฮ์โกรธมากกับคำนี้และสุดท้ายไอ้คนพูดมันจะต้องถูกโยนลงไปในนรกจันนะอินนัลอับดแท้จริงบ่าวนะบางประเภทเนี่ยละยะตะกัลลามุบิลกะลิมะห์เขาจะพูดคำพูดออกมาแต่คำพูดที่เขาพูดเนี่ยพี่น้องมินริดวานิลลาห์เป็นคำพูดที่อัลลอฮ์รักมากเป็นคำพูดที่อัลลอฮ์พอใจยาอัลลอฮ์บางทีเราพูดเราคิดว่าเฉยๆพื้นๆอะแต่คำพูดที่เราหลุดออกไปเมื่อกี้เนี่ยอัลลอฮ์รักมากอัลลอฮ์รักคำพูดนี้มากด้วยกระแสคำพูดนั้นนะพี่น้องยะรฟะอุลลอฮุบิฮะอัลลอฮ์จะยกเกียรติเขาขึ้นดารอญาตด้วยกับดารอญาตขั้นที่สูงมากๆนี่คือคำพูดพี่น้องนี่คือคำพูดและวันนี้มุสลิมอย่าพูดเพื่อสร้างให้ตัวเองดูดีนะคนเนี่ยมันบ้าพี่น้องนะคนเลวเนี่ยมักสร้างภาพให้ตัวเองดูดีด้วยคำพูด
แต่ก่อนเด็กๆผมคิดอย่างนั้นว่าคนแบบนี้มีจริงหรือเปล่าพอโตมาดูข่าว 2-3 วันมีจริงเว้ยคนเลวๆชอบพูดให้ตัวเองดูดีมีจริงนะวันนี้หน้าที่มุมิน ไม่ต้องพูดให้ตัวเองดูดีหรอกครับพี่น้องคือขอโทษนะถ้าพูดง่ายๆคนหล่อยังไงก็หล่อไม่ต้องไปบอกหรอกผมนี่จมูกโด่งนะผมนี่ไม่ต้องหนูนี่สวยนะครับไม่ต้องพี่น้องคนดีคนสวยคือคนสวยคนหล่อคือคนหล่อไม่ต้องไปนั่งพูดโฆษณาตัวเองติ๊งต้องนะพี่น้องพูดอย่างนั้นและหน้าที่เราวันนี้พี่น้องทำอะไรฮะพูดตะรีบคนส่งเสริมคนคนเลวให้ได้ตอบบัตรคนดีให้มันคงต่อไปนี่คือหน้าที่ปากของมุสลิม หน้าที่ปากของมุสลิมและไม่มีหน้าที่ในการพูดบั่นทอนและไม่มีหน้าที่พูดดูถูกใครทั้งสิ้นเราไม่ได้ดีกว่าเขานะครับนะอาจารย์ไม่ได้ดีกว่าคนฟังพี่น้องต้องขอแต่ไม่ได้ดีกว่าคนนั่งฟังอิหม่ามไม่ได้ดีกว่ามะมูมไม่มีใครดีกว่าใครและไม่มีใครวัดได้ด้วยว่าใครดีกว่ากันเซนติเมตรเขาเนี่ยยาวกี่เซนไม่มีใครวัดได้ว่าไอ้นี่ยาวแล้วเป็นคนดีหรือไอ้นี่สั้นจะเป็นคนดีวัดไม่ได้แต่หัวอัลลอฮ์บิมานิตตะกออัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ใครตักวาหรือไม่ตักวาหน้าที่เราวันนี้พี่น้องเช็คตัวเองดูตัวเองแล้วก็ดาว่าคนดาว่าด้วยกับหัวใจพี่น้องบอกและให้กำลังใจให้แม่งมีกำลังใจที่จะสู้ไอ้ป้าขอโทษนะฮะบางแอนบอกผมขึ้นฟิลนี่ที่ผมเก่งเสียงมากเลยนะบางแอนมันไม่ใช่เวทีบรรยายแต่มันเก่งมากนะเพราะผมเกลียดไอ้ปากคนเลวระยำแบบนี้ในสังคมเกลียดมากๆนะเกลียดมากๆไอ้คนที่พูดให้คนบั่นทอนเนี่ยเกลียดมากๆพี่น้องไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นกับคนปากแบบนี้นะไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นการพูดความจริงแน่นอนถูกต้องแต่บางอย่างที่ท่านจะพูดกับคนพี่น้องคนบางคนไม่มีเพื่อนไงพี่น้องไม่เคยอยู่กับคนเลยไม่รู้จะพูดอะไรกาลเทศะตรงไหนสุดท้ายมันเลยพูดในสิ่งที่เละเทะหมดเลยพังวันนี้นะครับพี่น้องคนคนหนึ่งขอโทษนะมันไม่เลวทั้ง10หรอกครับถ้าคนมี 10% ในร่างกายมันไม่ระยำทั้ง 10% หรอกครับอย่างน้อยมันต้องมีดีสัก 1% จริงๆพี่น้องมันต้องมีดีสัก 1% และ 1% ที่ดีตรงนั้นแหละพี่น้องมันแตกยอดออกและแตกเป็น10ได้แต่วันนี้ถ้าเราไปเล่นไอ้ความเลว 9% ของมันพังพินาศหมดเลยพี่น้องพังพินาศขอโทษนะครับพี่น้องขอโทษจริงๆนะนี่ไม่ใช่สังคมมุสลิมนะพี่น้องเคยเห็นผู้หญิงขายตัวบางคนขอโทษนะผมต้องพูดจริงๆผมเคยคิดคอนเทนต์นะพี่น้องผมอยากจะเอาสตรีผู้หญิงเนี่ยที่เคยผ่านชีวิตแบบนี้เนี่ยมาออกรายการผมด้วยซ้ำเคยคิดไว้นะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่ตายถ้ามีโอกาสผมจะเอาคนแบบนั้นมาให้ท่านฟังนะนี่ไม่ใช่มุมมองมุสลิมนะมุมมองอีกบางเรื่องนะผู้หญิงขายตัวพี่น้องไม่ใช่อิสลามนะนี่ไปต้องย้ำนะไม่ใช่มุมมองศาสนานี่มุมมองดุนยานะพี่น้องเชื่อไหมผู้หญิงบางคนมาขายตัวเนี่ยไม่ใช่เขาอยากมาขายตัวนะครับพี่น้องสำหรับบางคนนะบางคนเนี่ยบางเคสต้องเลี้ยงแม่ต้องเลี้ยงลูกไม่สุดปัญญาจริงๆจึงเอาตัวเองเข้ามาแลกเพื่อเอาเงินกลับไปช่วยแม่ช่วยครอบครัวแบบนั้นวันหนึ่งพี่น้องเราขับรถผ่านไปแถวสวนลุมเนี่ยนะใช่ไหมสวนลุมนะพี่น้องกรุงเทพถ้าเชียงใหม่ก็แถวนู้นกำแพงดินนะสุราษฎร์ผมไม่รู้แถวไหนบางแง่นะเราขับผ่านไปเจอพวกผู้หญิงแบบนี้ยืนอยู่ริมทางเนี่ยเราก็จะดูด้วยความดูถูกเราจะดูด้วยเป็นอาชีพที่แบบนั้นเรารู้โอเคในเรื่องบทฮารอมฮารอมอยู่แล้ว แต่ในลึกๆหัวใจแต่ละคนพี่น้องเราไม่รู้หรอกครับว่าสาเหตุที่เขามาเขาเจออะไรมาบ้างไอ้คนที่ขายแล้วก็เพื่อจะอัปเดตชีวิตอันนั้นอีกเรื่องแต่คนที่ผ่านความลำบากแล้วมาค้าประเวณีแบบนี้เนี่ยโอเคบาปคือบาปผิดคือผิดแต่1% ที่มันมีดีในหัวใจพี่น้องคือความรักแม่คือความรักลูกคือความรักครอบครัวคือการอยากช่วยแต่ด้วยที่ตัวเองหมดความคิดแล้วก็ไม่รู้จะไปหาวิธีไหนนอกจากวิธีนี้จึงเป็นโอกาสให้คนระยำในสังคมเอาผู้หญิงพวกนี้มาหากินไงครับพี่น้องแล้วถ้ามุมมองอิสลามแบบไหนพี่น้องถ้าเจอผู้หญิงเหล่านั้นหรือผู้ชายเหล่านั้นหรือผู้ชายที่ขายอะไม่ได้พูดเอาหล่อพี่น้องแต่นี่คืออิสลามจริงๆผมก็ยังทำไม่ได้อิสลามให้โอกาสผมเคยถามไปในบรรยายวัยรุ่นนะพี่น้องเมื่อบรรยายที่หนึ่งผมถามว่า
หากวันนี้มีผู้หญิงขายตัวคนหนึ่งเตาบัดตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองและกลับมาอยู่ในทางศาสนาเนี่ยท่านพร้อมจะแต่งงานกับเขาไหมโอ้ขายตัวเลยนะครับจากขายตัวเลยผู้หญิงเป็นโสเภณีขายตัวค้าประเวณีวันหนึ่งเขาเตาบัดตัววันหนึ่งเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเลิกเขากลับมาอยู่ในทางของอัลลอฮ์เนี่ยผมถามวัยรุ่นทั้งหมดในกุรอานในห้องประชุมว่าท่านพร้อมจะแต่งงานกับเขาไหมพี่น้องคำถามนี้ฟังเหมือนง่ายถ้าตอบสบายสบายอ๋อสบายจันเราต้องให้โอกาสคนนี่คือคำตอบแบบพูดกันเล่นๆแบบนี้นะแต่ชีวิตจริงอ่ะท่านพร้อมใช้โอกาสผู้หญิงแบบนี้จริงๆไหมท่านพร้อมจะแต่งงานกับเขาไหมและสังคมก็รู้จักด้วยกับบางคนท่านไปเจอเพื่อนเขาเพื่อนผู้หญิงเขารู้ว่าเคยทำงานอะไรมาก่อนท่านรับได้ไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมบอกว่าถ้าผู้ชายคนไหนให้โอกาสผู้หญิงแบบนี้ได้ในเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆนะและสามารถรับสภาพกับคำกล่าวหาสังคมโดยท่านไม่หวั่นไม่ไหวใดๆเลยได้ท่านคือสุดยอดคนหนึ่งของคนที่ให้โอกาสพี่น้องจริงๆซึ่งมันทำยากแล้วก็เป็นสิ่งที่วัดหัวใจกันอย่างมากๆพี่น้องหนักหน่วงจริงๆมันไม่เหมือนกับผู้ชายติดยานะครับผู้ชายติดยาเนี่ยกลับตัวมาแล้วเนี่ยมันดูไม่มีอะไรสึกหรอและมันไม่มีใครพูดอะไรเยอะแต่ผู้หญิงเป็นบททดสอบเขาผ่านการเลวร้ายแต่วันหนึ่งเขากลับตัวเนี่ยท่านพร้อมไหมฮะจะให้โอกาสผู้หญิงแบบนี้ถ้าท่านพร้อมท่านคือสุดยอดของวีรบุรุษนี่คือมุสลิมที่สามารถจะให้โอกาสคนได้ไม่ว่าเขาจะผ่านอะไรมาก็ตามเราคุยกันในหนึ่งปัจจุบันเราจะไม่ขุดในอดีตอย่าถามว่าอดีตเคยผ่านอะไรมาบ้างถ้าอยากจะรักกันในปัจจุบันพี่น้องนั่นไอ้คำพูดที่เป็นละครเป็นเพลงเนี่ยมันเพลงไงฮะแต่ชีวิตจริงเนี่ยเราจะเดินจูงมือภรรยาเราไปข้างนอกเกิดเจอเพื่อนเขาเจออะไรต่างๆที่รู้จักเบื้องหลังภรรยาเรามาพูดท่านหวั่นไหวไหมท่านสั่นคลอนไหมถ้าท่านไม่รู้สึกอะไรอัลฮัมดุลิลละห์อดีตคืออดีตคนเรามีอดีตได้ในเมื่อปัจจุบันเขาไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอัลฮัมดุลิลละห์โสเภณีก็เข้าสวรรค์นะครับพี่น้อง ถ้าอัลลอฮ์รับการเตาบัตของนางโสเภณีก็มีสิทธิ์ไปสวรรค์ถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วกลับมาสู่ทางของอัลลอฮ์เพราะสวรรค์ของอัลลอฮ์มีโอกาสให้กับทุกคนอยู่ที่จะเอาไม่เอาแค่นั้นเองพี่น้องเลยบอกว่าเห็นไหมครับความเมตตาอัลลอฮ์กว้างมากในขณะที่เราเนี่ยมันแคบและปากชั่วแบบเราเนี่ยพูดทำให้คนหมดกำลังใจพี่น้องผม ครั้งหนึ่งตอนนั้นไปรอขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองนะ คอแห้งนิดนึงนะขอมาอัพนะรอขึ้นเครื่องบินก็ไปที่ห้องละหมาดพอดีวันนั้นอัลฮัมดุลิลละห์ได้ไปบรรยายของพี่น้องนะที่ดอนเมืองพอดีไอ้บังที่เป็นพนักงานสายการบินเนี่ยมาบอกกับผมว่าอาจารย์เชื่อไหมฮะที่นี่เนี่ยนะมีแอร์โฮสเตสที่เป็นมุสลิมแอร์โฮสเตสที่เป็นมุสลิมอ๋อครับอัลฮัมดุลิลละห์บังเข้าใจฮะแล้วยังไงอะบังเขามาละหมาดนะอาจารย์เขามาละหมาดนะแอร์โฮสเตสพี่น้องเข้าใจแอร์โฮสเตสแต่งตัวแบบไหนก็รู้ใช่ไหมฮะแต่งตัวแบบนั้นเลยแต่ผู้หญิงแอร์โฮสเตสแบบนี้เดินเข้ามาในห้องละหมาดไอ้บางบอกผมตกใจเลยบางบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นมุสลิมแต่งชุดมาอย่างนั้นลากกระเป๋ามาอย่างนั้นเดินเข้าห้องละหมาด ละหมาดเสร็จแล้วก็ออกเคสนี้เราเจอพี่น้องเวลาเราเจอแบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราจะประณามไหมถ้าเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใส่ฮิญาบเข้าไปห้องละหมาดแล้วใส่ตะลกงละหมาดเสร็จแล้วเขาออกมาถอดฮิญาบแล้วเดินไปข้างนอกเราจะทำยังไงกับผู้หญิงแบบนี้เราจะทำยังไงฮะหน้าที่เราคือตำหนิหรือถ่ายลงเฟซแล้วก็เยาะเย้ยไหมแต่หน้าที่คนตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องด่าว่าเขาด่าว่าได้ไหมกับระยะเวลาสำคัญที่สุดพูดให้กำลังใจและอินชาอัลลอฮ์อีก9ส่วนที่ยังเลวร้ายมันพร้อมจะเปลี่ยนเป็นความดีแต่ถ้าวันนี้เราอัดในความชั่วที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งอะนะพี่น้องอีก9ส่วนทั้งหมดมันอาจจะพังได้ทั้งหมดเลยกำลังใจคือสิ่งสำคัญพี่น้องผมพูดตรงนี้นะพ่อแม่ทุกคนสังคมทุกคนเด็กติดยาสิ่งเดียวที่จะให้มันเลิกได้อัสบาบนะสาเหตุหนึ่งพี่น้องคือกำลังใจและกำลังใจที่ดีที่สุดจากใครฮะคนรอบข้าง คนรอบข้างคำด่ามันได้มาเยอะแล้วพี่น้องแต่กำลังใจคือสิ่งสำคัญกำลังใจนะครับในการเปลี่ยนแปลงอย่าพูด
ถ้าคำพูดเราจะบั่นทอนคนอย่าพูดถ้าคำพูดเราจะทำให้คนออกจากมัสยิดอย่าพูดถ้าคำพูดเราจะทำให้ผ้าหิญาบหลุดลงจากศีรษะอย่าพูดถ้าคำพูดเราทำให้สังคมมีปัญหาฟาลียกุลไคลอนเอาเลยสมุดพูดดีหรือไม่ก็เงียบซะแล้วเชื่อผมเถอะครับนะเราจะรู้จักชีวิตคนจริงๆต่อเมื่อเราเจอกับคนจริงๆไม่ใช่เจอในเฟซวันนี้ที่เราไม่รู้จักคนจริงๆเพราะเราเจอแต่คนในเฟซเลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยแต่วันนี้เราไปเจอนะเหมือน บางพี่น้องเม้นมาเมื่อกี้ใช่ไหมผมบอกแล้วนะเห็นผู้หญิงที่ไม่ดีอะไรต่างๆนะปรากฏว่ามีผ้าละมงละหมาดด้วยนะเราเห็นอย่างนั้นบางยังร้องไห้นะบางแอดยังน้ำตาไหลอ่ะเพราะอะไรพี่น้องเป็นภาพที่เราไม่คิดมาก่อนเด็กติดยานะพี่น้องเชื่อไหมฮะมันเลวจริงมันติดยาจริงแต่เชื่อผมนะครับทุกคนพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีอยู่จังหวะและโอกาสและสำคัญที่สุดคำพูดของคนรอบข้างพูดให้กำลังใจคนนะอย่าพูดในการบั่นทอนอย่าพูดเพื่อเขาจะดรอปการพัฒนาและพวกเราทั้งหมดถ้าคิดจะเปลี่ยนตัวเองอย่าสนใจกับปากพวกแบบนี้จำไว้อย่างนะพี่น้องปากหมาถ้าหมาเห่าเราหยุดได้นะแต่ถ้าคนปากหมาเราหยุดมันไม่ได้เมื่อหยุดมันไม่ได้อย่าเสียเวลาในการหยุดมันเดินหน้าต่อไปสุดท้ายมันก็จะเหนื่อยและก็จะยุติไปเองคนปากหมานะพี่น้องผมเทียบเหมือนคนโรคจิตเหมือนโทรศัพท์โรคจิตถ้าเรายิ่งรับมุกมันยิ่งมีอารมณ์ยิ่งสนุกและทำยังไงพี่น้องมันด่ามันสบประมาทอะไรแล้วมากๆเดินหน้าต่อไปนะเดินหน้าต่อไปอย่าสนใจกับคำพูดทุเรศแบบนี้เพราะคำพูดแบบนี้ไม่สร้างสรรค์แต่ในขณะเดียวกันพี่น้องมันเป็นการทดสอบและเป็นจุดหนึ่งที่ให้เรารู้ว่าเวลาจะเป็นคนดีชัยตันไม่ยอมให้เราเป็นคนดีแน่นอนนะไม่ยอมให้เราเป็นคนดีแน่นอนเหมือนกันพี่น้องเวลาเป็นคนดีชัยตันไม่ยอมให้เราเป็นคนดีเหมือนพี่น้องแบบนี้ขอโทษนะผมก็รู้จักนะในหลายๆกลุ่มหลายๆสังคมผมเจอพี่น้องดาว่าเนี่ยพี่น้องดาว่านะครับที่ออกดาว่าอยู่เนี่ยพี่น้องดาว่านี่เขาจะพูดติดอยู่คำหนึ่งก็คืออินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์นะไปไม่บังอินชาอัลลอฮ์ไปไหมครับอินชาอัลลอฮ์ไปไหนฮะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเขาจะพูดอินชาอัลลอฮ์บ่อย จนบางคนเนี่ยก็เซลเอ้ยมึงพูดอินชาอัลลอฮ์เรื่อยเลยอะไรอินชาอัลลอฮ์นู่นอินชาอัลลอฮ์นี่ขอโทษนะครับพี่น้องดาว่าที่เป็นวัยรุ่นอยู่นะก็เลยบอกว่าขอโทษนะตะก่อนกูติดคำว่าชิบหายกูติดคำว่าเฮียกูติดคำว่าไอฮาไม่เห็นมึงพูดไม่เห็นมึงด่าอะไรกูเลยที่ตอนนี้กูติดคำว่าอินชาอัลลอฮ์แล้วมึงจะมานั่งตำหนิมาด่าอะไรกูทำไมวะจบเลยพี่น้องจริงจริงจริงพี่น้องสังเกตนะเวลาเราทำชั่วคนไม่ค่อยสนใจเราหรอกครับแต่เวลามาทำดีมาเลยพี่น้องปากป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บมาเลยมาเลยพี่น้องสังเกตนะจริงๆเวลาเราแต่งตัวโป้ผู้หญิงสมัยก่อนอ่ะแล้วเราใส่นุ่งมินิสเกิร์ตขาสั้นสายเดียวไม่เห็นมีใครมาเจาะแจ้อะไรเลยไม่มีใครมายุ่งอะไรกับเราทีพี่น้องเวลาเราใส่ฮิญาบเท่านั้นแหละมึงเอ้ยมาเต็มเลยพูดนั่นพูดนี่นินทาเลอะเทอะมากแปลกนะเวลาเราติดพนันบอลอ่ะไม่เห็นมีใครมายุ่งอะไรกับเราไม่ยุ่งอะไรเลยยุ่งอะไรเลย นะไม่ยุ่งเลยเวลาเข้าสู่เราเท่านั้นแหละพี่น้องมาเลยปั๊บ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 ปกติพี่น้องบอกว่าแปลกมากอาจารย์เวลาทำชั่วไม่ค่อยมีคนสนใจแต่เวลาทำดีปุ๊บมาเลย FC มาแบบไม่ต้องเชิญเลยมาเลยทำไมอย่างนั้นอาจารย์บอกไม่แปลกหรอกครับเพราะเวลาทำดีชัยฏอนไม่ปล่อยให้ลอยนวลหรอกครับพี่น้องเอ้ยมันไม่ปล่อยให้ลอยนวลนะเวลาต้มน้ำท่อมล้อมต้มน้ำท่อมกินเนี่ยมันไม่ได้อะไรกับเราทีพี่น้องเนี่ยไม่ได้อะไรทีเวลาร้องวงเรียนสัตว์นะมาเลยพี่น้องมึงอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มึงต้องไอ้นะพี่น้องเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเกิดอะไรขึ้นคนจะทำดีชัยฏอนไม่ยอมอยู่แล้วแต่ถ้าคนจะทำเลวมันก็ปล่อยอิสระไม่มีปัญหาฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้นะพี่น้องปล่อยพี่น้องปล่อยเรารู้แล้วว่านี่แผนชัยฏอนและก็นิสัยชัยฏอนทำไงฮะปล่อยครับเราทำดีต่อไปเดินหน้าต่อไปส่วนใครจะพูดยังไงก็ตามเราคิดซะว่าเป็น FC เราแล้วกันเขาให้ความสนใจเราเป็นแฟนคลับเราอะนะทำไมบางคนชอบนินทาเราเหลือเกินเขาอยากเป็น FC เราอะเขาใส่ใจเราอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราก็ดีใจมีคนติดตามนะ follow โดยไม่ต้องกดเลยตาม follow มัน follow ในชีวิตจริงเพราะเราเริ่มจะเป็นคนดี เมื่อเริ่มเป็นคนดีต้องมีบททดสอบและเมื่อมีบททดสอบ
ถ้าผ่านมันไปได้สุดยอดไม่ต้องสนใจนะเ ชื่อผมนะไม่ต้องสนใจไอ้ปากแบบนั้นอย่าให้ชีวิตเรานะครับพังเพราะปากใครจริงๆนะบางคนนะผมเตือนวัยรุ่นที่เล่นเฟซนะบางคนบอกโอ้อาจารย์ชีวิตเปลี่ยนเพราะโซเชียลที่มันเปลี่ยนเพราะเราสนใจไงโซเชียลไม่มีเสียงทีอ่ะมันก็พูดไม่ได้มาเคาะประตูบ้านเราก็ไม่ได้แต่วันนี้เราให้ความสำคัญกับมันนะสุดท้ายมันเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่าพี่น้องอย่าไปอย่างนั้นคำพูดคนก็เหมือนกันถ้าเราไม่เอามาใส่ในหัวใจคำพูดก็คือคำพูดตกอยู่หน้าส้วมนั่นแหละพี่น้องไม่ต้องสนใจมันเลยแล้วอินชาอัลลอฮ์เดินหน้าต่อไปถ้าคิดจะทำดีเพื่ออัลลอฮ์อย่าใส่ใจคนปากหมาโดยเด็ดขาดแต่ถ้าทำดีเพื่อคนก็จงเศร้าใจต่อไปวัดง่ายง่ายพี่น้องถ้าทำดีเพื่ออัลลอฮ์ไม่ต้องใส่ใจคำพูดมนุษย์แต่ถ้าจะทำดีเพื่อมนุษย์คนแบบนี้ก็จะเจ็บใจกับคำพูดมนุษย์ตลอดกาลเราเกิดมา เป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะครับเราเกิดมาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ใช่บ่าวของมนุษย์ฉะนั้นเมื่อเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทำดีเพื่ออัลลอฮ์เดินหน้าต่อไปอย่ากลัวคำครหาอินชาอัลลอฮ์ยังไงก็ตามสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงนะวันนี้อาจจะไม่ดี 100% แต่วันหน้าแน่นอนผมเชื่อนะคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองสุดท้ายมันต้องดีกว่าเดิมทุกรายอินชาอัลลอฮ์นะครับให้กำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองต่อไปนะเลวแล้วสุดมาแล้วเมื่อดีต้องสุดเช่นกันนี่คือคนกลับตัวที่แท้จริงนะครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮุอะลัมนะครับขออัลเลาะห์รับดุอาของพวกเราของพวกท่านทุกคนอามีนนะในท้ายนี้นะครับก็รู้สึกจะคอแห้งไปมากกว่านี้แล้วนะทั้งหมดทั้งปวงที่ผมพูดค่ำคืนนี้นะครับขอให้คนเลวทุกคนอย่าท้อใจในการเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีและคนที่เลวน้อยไม่ใช่ดีนะเลวน้อยก็อย่าประมาทในความเลวน้อยของตัวเองเพราะทั้งหมดทั้งปวงไม่มีใครวัดได้ว่าเราจะไปสวรรค์หรือนรกแต่แท้จริงและสุดๆไปน้องอามานทั้งหมดมันดูตอนจบเราไม่ได้ดีไปกว่าคนกินเหล้านะครับแล้วคนกินเหล้าก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราหมายถึงตอนไหนพี่น้องในตอนจบเราไม่รู้ใครจะจบแบบไหนวันนี้เห็นคนทำเลวเรามองได้2 อย่าง1ขอบคุณอัลเลาะห์ที่ไม่ให้เราทำแบบเขา2สงสารเขาที่เขาทำแบบนั้นพอแล้วแค่นี้พี่น้องไม่มีดูถูกไม่มีซ้ำเติมนะไม่มีซ้ำเติมไม่มีดูถูกเพราะวันหนึ่งข้างหน้าไอ้คนเลวคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชวนเราทำดีในอนาคตก็ได้พี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะครับสู้ต่อไปนะใครจะเป็นยังไงช่างมันหน้าที่เราคือเดินหน้าต่อไปใครด่าปล่อยมันใครจะทำอะไรปล่อยมันหน้าที่เราเดินหน้าต่อไปเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับในไลฟ์ในค่ำคืนนี้แล้วก็เจอกันวันพุธนี้ต่อนะครับวันพุธนี้ผมจะ เปิดสายสดโทรมาคุยกันในรายการนะทำไมฉันจึงกลับตัวโทรมาเล่าเรื่องราวชีวิตให้เราฟังบ้างนะวันพุธสายสดนะครับโทรมาพูดคุยกันในวันพุธนี้นะ 20:30 อินชาอัลลอฮ์และเจอกันในเพจบับเลี่ยมอับดุรมานนี้นะครับฝากพี่น้องนะครับดุอาให้กันและกันนะครับขอให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ทุกคนอามีนนะครับญะซากุมุลลอฮ์โอคอยรอนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์